ผมนี่เอาสกิปปี้ทะเลตของคุณดาวสับบูมมาใส่ในเกม Minecraft เรื่องราวจะเป็นไงการต่อสู้จะสนุกไหมพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้เรามีช่องน้องตังดังโง่กันเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาซูมวงล้อหมุนของสกิปปี้ทะเลตทั้งหมดแล้วก็เอาไปสู้ใน Minecraftเรามาแตะวงล้อหมุนเริ่มอันแรกกันเลยทุกคนโอ้โหโคตรเยอะถ้ากว่าทำเสร็จอีพีที่43อีพีที่3อีพีอะไรวะเที่ยอีพีที่43มาไกลจัดเลยมาดูเด้ขออนุญาตนับก่อนละกันโอเคนับแล้วทุกคนคือสกิปปี้เนี่ยมันมี9ส่วนคาเมล่ามี5ทีวีมี3ส่วนไอ้ตอนไหนวะตอนนี่เนี่ยเนี่ยว่าเอามาดิวะมาดิวะเนี่ยเนี่ยมันเยอะเกินเฮ้ยแล้วก็เราจะนับคาเมล่าไปอีกหนึ่งตัวคาเมล่าอีกหนึ่งคาเมล่าหนึ่งแล้วก็ซีบีดีอีกหนึ่งกลายเป็นสิบโอเคไปดูในมาครับกันเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยเพื่อนในสามสองหนึ่งเริ่มอุ้ยเอาแล้วทีวีแมนนี่ใช้แสงเยอะตอนนี้โอ้คาเมล่าไม่นะคาเมล่าตายเยอะมากโอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวโอ้มีแว่นกองแสงมาเพื่ออะไรก่อนโอ้ไม่ไหวไม่ไหวต่อปีสิบสามเอาไปนะเอาผมไว้นี่เนี่ยปีสิบสามได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรตัวอะไรร้อนลอยนานเลยทีเดียวนานเลยอันนี้นานสุดๆเลยอ่ะผมไม่หาไม่ได้ว่ะมันเป็นแบบช็อตนั้นเลยอ่ะผมต้องมาดูแบบอะวะดูแบบรวมที่สามไหนที่สามมีแค่เนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากว่ะทีสามเดี๋ยวนะโอ้โหอันนี้ทีสองไม่เกี่ยวทีสามจะมีมนุษย์จะใส่ไปเนาะเดี๋ยวนับก่อนนะมีกี่ตัวก็สารอีพีที่สามมากเพราะคาเมล่าเนี่ยผมเห็นเนี่ยมันมีแค่ POV ตัวเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบคลิปของคุณดัฟกูมีอันนึงเนี่ยจะมีถึง3ถึง4ตัวผมมาแค่เอาแค่3ตัวพอ1 2 3อีกตัวนึงเพิ่มให้เป็นคีโตะ4ตัวสงสารมากอีพีนี้เพราะมันมีตัวใจแอ้นไงอ๋อตัวเล็กจริงๆอะสกิปปี้มี6 1 3ขอนี่เสียงอะไรขออภัยนะ5อันนี้ตัวใหญ่สุดใช่ป่ะใช่ตัวใหญ่สุดพร้อมแล้ว1 2 3คิดสภาพอุ๊ยกระโดดไปหมดมืออ๋อแล้วตอนนี้ก็สกิปปี้ฮาเลยก็มีอยู่6ตัวก็เดาได้ไหมว่าใครชนะคิโตะอยู่ไหนเรียบร้อยกระโดดส้วมกระโดดส้วมสิกดตัวส้วมเอาไม่ตายเฮ้ยกดเฮ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยโอ้กูจะตายโอ้ยพี่อีพีสารนี้แบบนั่งสารเสร็จแล้วโอเคต
ต่อไปอีสามไปแล้วสามกับ43เอาไปแล้วพีที่22พีอะไรวะพีที่22อ่ะทุกคนเฮ้ยยี่สิบสองมีสัตว์หนักเลยทีนี้เดี๋ยวเอาตัวที่คนสำคัญ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 แล้วกันยี่สิบโอ้ทีนี้ดันมีจีแมนไงเออมีตอนไหนไม่มีเฮ้ยมีด้วยผมไม่ได้เห็นนะไอ้ห้าหัวโอเคทุกคนพร้อมแล้วคุณคิดว่าใครชนะอ่ะให้คอมเมนต์นะให้เวลาคอมเมนต์ภายใน3 2 1เดือนนั่งเดาคุณไม่ต้องเดาเลยคุณแค่ดูจากการเนี้ยก็รู้แล้วไอ้มีให้เขาเรียกเฮลิคอปเตอร์อีกอ่ะเฮลิคอปเตอร์แม่งปล่อยวิสัยด้วยกูเซ็งเลยคิดมั้ยโอเคมั้ยทุกคนปีท้ายอุ้มขอเองมันขอเองกันอีพีที่68พาร์ท1อุ้มขอเองเลยอีพีที่68พาร์ท1ไปเลยมาเอาแล้วกันรอแป๊บโอเคทุกคน EP ที่68พร้อมแล้วเรามาเปิดนาฬิกาการเป็นแมนดีกว่าพร้อม2 1เริ่มเวลาว้าวโหมันยิ่งอัดไปแม่งอัดไม่ติดเอาแล้วอุ๊ยตายแล้ว1เอาหนีเจอชิแมนหนีไปไหนชิแมนสู้สิมึงสู้ดิโอ้ยน้อโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปไปเรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย